คุณผู้ชมคะเบรกนี้เข้ามาด้วยเรื่องของหมุดสปก.กันเลยนะคะขออภัยจริงๆว่าไม่มีเวลาเล่าย่อเพราะว่าเราต้องเข้าสายโฟนอินต่อสายเลยนะคะกับคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าเวลามีค่อนข้างจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นพูดคุยต่อยอดประเด็นนี้กันเลยเชื่อว่าหลายท่านน่าจะพอได้ทราบข่าวกันมาบ้างอยู่แล้วนะคะคุณชัยวัฒน์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะผอ.ชัยวัฒน์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณตั๊กคุณกวางสวัสดีครับค่ะขอเข้าตรงนี้เลยนะคะว่าเรื่องของหมุดสปก.ที่ไปเจอในอุทยานเขาใหญ่อะค่ะคือตอนที่ไปเจอเนี่ยพอจะทราบพิรุธหรือมีข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าหรือว่าบังเอิญว่าลงพื้นที่แล้วค่อยไปเจอหมุดคะท่านผอ.คะคือเรื่องนี้มันมีคดีจับกลุ่มดำเนินคดีกัน2ครั้งนะครับแล้วก็คดีอยู่ชั้นศาลสรุปแล้วก็จบแล้วทีนี้มันมีเรื่องของว่าเราเนี่ยพบหลักแล้วเราก็แจ้งเตือนให้เขาเนี่ยรื้อถอนหลักออกไปเนื่องจากมันอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เรายืนยันชัดเจนอย่างนั้นนะครับแต่ที่สำคัญคือเราทำหนังสือไปนะตั้งแต่ตุลานะครับให้เขาถอนออกแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่ามีอยู่ในเขตหลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยเราก็พื้นที่เราเนี่ยช่วงปีใหม่เราถูกเปิดมันมีคนเข้าไปถางไปเปิดเราก็ไปพบว่ามันมีหลักสตก.ไอ้สปก.เนี่ยปักอยู่ในเขตอุทยานเราก็เลยจับตัวไม่ได้เลยนะเราก็เลยตั้งกล้องไว้แล้วก็ไปพบว่าเขาเข้าไปรอบสองก็เลยจับดำเนินคดี5คนแต่ครั้งนั้นเขาต่อสู้โดยนำเอกสารสปก.4/1เนี่ยมาต่อสู้กับเราเขาอ้างว่าเป็นพื้นที่ของสปก.แล้วเขาก็ไม่ยอมหลังจากที่เราจับเขาไปดำเนินคดีเนี่ยช่วงนั้นก็ขัดขืนเขาไม่ยอมไปแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ควบคุมไปดำเนินคดีจนได้นะครับเมื่อดำเนินคดีเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็กลับมาใหม่เขาก็มารื้อถอนป้ายที่เราติดเป็นแปลงคดีนี้เขารื้อถอนเราออกแล้วเขาก็ปักป้ายสปก.แล้วก็วางผังว่าใครเข้าไปในพื้นที่สปก.เขาจะดำเนินตามกฎหมายโดยเด็ดขาดอันนี้เป็นที่มาเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาเราก็จะไปจับกลุ่มเขาหรือว่าเราจะไปถอนหลักเขาไม่ใช่นะมันมีที่มาที่ไปหลายครั้งแล้วก็มีหนังสือเตือนให้เขาถอนออกไปครับครับที่คุณชัยวัฒน์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันกินไทม์ไลน์ระยะเวลามานานแค่ไหนแล้วครับก่อนจะกลายเป็นข่าวใหญ่เรื่องนี้ตั้งแต่กรกฎาคมครับกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาแล้วก็ข้ามมาอยู่กรกฎาคมปีที่แล้วก็ประมาณครึ่งปีที่แล้วครับแสดงว่าก็เป็นช่วงที่มีการดำเนินการแจกที่ดินสปก.ให้ชาวบ้านเอาไปใช้เป็นพื้นที่ทำกินกันมาโดยตลอดก็เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันใช่ครับก็จนนำมาสู่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยมีผู้ใหญ่บ้านเขาไปคัดค้านมาก่อนเราก็เลยถึงรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะในพื้นที่ตรงนี้มันมีสปก.ได้ยังไงแล้วผู้ใหญ่บ้านเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ดูแลป่าตรงนั้นอยู่แล้วเขาก็มาคัดค้านสปก.ว่ามันปักไม่ได้มันอยู่ในเขตอุทยานครับคนที่เป็นคนปักเนี่ยพอจะทราบไหมครับว่าชาวบ้านเขาปักกันเองหรือว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐมาปักให้เลยแต่วันนั้นในที่ประชุมเนี่ยสปก.ก็ยืนยันว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐเป็นช่างละวันไปปักครับครับแล้วในที่ผมถามก็นะผมถามก็ว่าคุณเอาช่างมารังวัดหรือเปล่าหรือว่ามีเป็นไปจ้างช่างลูกช่วงอีกทีไปปากไหมเขาบอกไม่ใช่เป็นช่างรังวัดเลยครับค่ะพอชัยวัฒน์คะเห็นว่าตอนนี้มันมีอีกหนึ่งปมปัญหาด้วยก็คือว่าแผนที่ที่มีระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคือสรุปมีคนละฉบับเหรอคะแผนที่ไม่ตรงกันเหรอคะเขาก็นี่แหละครับเป็นข้ออ้างที่มาที่ไปของสปก.สปก.นี่ไม่ใช่ว่าไม่ถูกผมดำเนินคดีนะสปก.โคราชเนี่ยผมแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วครั้งหนึ่งกับปี60นะในการที่มาวางผังวางแปลงอยู่ในพื้นที่ป่าหรือรักตอนนั้นอยู่ในทับลานเนี่ยเขาว่ามาวางผังวางแปลงอย่างเงี้ยแล้วผมแจ้งความไปแล้วครั้งหนึ่งนะในการสอบสวนเนี่ยมาสอบสวนไปสอบสวนมาก็นี่นะครับอยู่ในผังของสปก.ซึ่งเคยดำเนินการมามีการจำแนกพื้นที่ให้ทำการเกษตรไว้วันนี้คืนนี้คุณก็มาวางผังอย่างเงี้ยมันผิดขั้นตอนแล้วก็ผิดระเบียบของการจัดทำในการที่จะแจกเอกสารให้กับราษฎรในการทำกิจการเกษตรมันผิดขั้นตอนอยู่แล้วครับไม่ใช่ครับครับแล้วตอนนี้คือจากจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะมีสปก.ในอุทยานเขาใหญ่เท่าที่มีการสแกนและตรวจสอบตอนนี้ค่ะไปเจอหมุดสปก.แบบนี้ปริมาณเท่าไหร่ละคะเยอะแค่ไหนคะมีอีกไหมคะของเขาใหญ่เนี่ยแค่ฝั่งนี้อย่างเดียวนะแค่ปากช่องเนี่ยเราพบประมาณ 2,933 ไร่ก็รวมอีกฝั่งตรงข้ามที่เราจะเตรียมผนวกเนี่ยฝั่งตรงข้ามเลยที่เป็นขึ้นศาลกันไปเพื่อจับกลุ่มคราวที่แล้วนี่ก็ร้อยกว่าไร่กับทั้งหมดอีก400เกือบ500ไร่เนี่ยเราเตรียมผนวกก็อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่มันไม่ใช่ที่เขาใหญ่ที่เดียวนะสปก.ตัวเนี้ยมีอยู่ในป่าอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติรักเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศเลย
ครับครับสปกก็ไปแปะไว้อย่างนี้ครับในพื้นที่แล้วก็ตอนทำไมเราถึงไม่รู้นะครับเราจะรู้ก็ต่อเมื่อมันเป็นคดีแล้วมีการบุกรุกเข้าไปครับนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเรารู้ก็เมื่อเขาเปิดป่าเข้าไปเราถึงรู้ว่ามันมีการบุกรุกครับครับเข้าใจว่ามันอุทยานแห่งชาติแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยก็เป็นแหล่งมรดกโลกด้วยคือถ้าเป็นชาวบ้านหลายคนก็มองว่าน่าจะพูดคุยกันได้น่าจะเข้าใจกันง่ายแต่ว่าที่หลายคนเป็นห่วงคือมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนายทุนเข้าไปใช้พื้นที่เหล่านี้เหรอครับคุณชัยวัฒน์เจออะไรบ้างครับตั้งแต่ตรวจสอบมาพื้นที่สปกทั่วไปเนี่ยมันควรจะทำให้เกษตรกรที่มีที่ยากจนแล้วผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกินอันนี้เข้าใจครับก็ต้องเป็นป่าเสื่อมโทรมถูกไหมคะใช่มันอยู่นอกเขตแต่ตรงนี้มันเร่งด่วนแล้วมันอยู่ดีๆแล้วคุณมาทำตรงนี้ทำไมเพราะที่อื่นเยอะแยะนะครับที่อื่นๆที่ยังเป็นพื้นที่สปกเนี่ยในการจัดการเนี่ยทำไมมาทำที่ปากช่องเพราะมูลค่าที่ดินมันสูงนะครับก็โยงมาถึงว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของที่นายทุนไหมอะไรไหมมันก็เห็นชัดเจนแล้วครับว่าคนที่จะได้ที่ดินในสปกในโคราชอ่ะในจุดโรงเรียนเขาใหญ่แหละใครคนได้อ่ะครับอันนี้ก็นี่ก็ถามชัดๆเลยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าคนที่จะได้จะต้องเป็นใครนะครับคือจากเรื่องนี้ค่ะในด้านหนึ่งนะคะก็ถูกมองว่าเอ๊ะโหเป็นข้อพิพาทระหว่าง2กระทรวงแล้วเลยหรือเปล่าจากพรรคพลังประชารัฐเหมือนกันแล้วเราก็จะเห็นภาพว่าเอวันก่อนก็จะมีพลตำรวจเอกพัชรวาทที่โทรให้กำลังใจด้วยนะคะทีนี้ขอถามเบื้องหลังนิดนึงว่าหลังจากวันนั้นหรือว่าภาพเบื้องหลังที่ไม่ได้มีการออกสื่อเนี่ยมีการเคลียร์ใจกันไหมโทรเคลียร์กับทางผู้กองหรือว่าทางคุณพัชรวาทต่อสายกันมากกว่านั้นหรือเปล่าคะที่เราไม่ได้เห็นนะคะไม่ถึงว่าผมไม่มีผมเนี่ยไม่คุยกับใครอยู่แล้วในเรื่องการทำงานผมไม่คุยคือผมเป็นข้าราชการผมก็ทำงานในหน้าที่ของผมครับผมก็มีหน้าที่ปกป้องทรัพยากรของผมเท่านั้นเองการที่จะให้ไปฟังผู้ใหญ่หรือจะให้ผู้ใหญ่มาสอนผมเนี่ยผมเรียนเลยว่าเรื่องกฎหมายเรื่องการทำงานเนี่ยผมอยู่กับลูกน้องผมทำกับหน้าที่ของพวกเราโดยตำแหน่งของผู้พิทักษ์ป่าโดยตรงครับแต่แน่นอนว่าคุณชัยวัฒน์ก็ผ่านอะไรมาเยอะต้องพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่มากมั่นใจว่าสุดท้ายจะสามารถทำให้มันถูกต้องแล้วก็ทวงคืนผืนป่ากลับมาได้หรือเปล่าครับเพราะว่าต้องยอมรับขอโทษที่ต้องพูดตัวคุณชัยวัฒน์เองก็โดนคดีอยู่ด้วยทั้งมีคดีเก่าที่ปปช.ฟันเกี่ยวกับเรื่องโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานเรื่องนั้นก็ไม่รู้ว่าจบหรือยังด้วยใช่ไม่เป็นไรครับคือผมยืนยันว่าปปช.ชี้มูลผมทุกครั้งเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการทุจริตเรื่องเกี่ยวกับการเรียกรับเงินนะครับเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะครับว่าผมหน้าที่บกพร่องอะไรเงี้ยก็ว่าไปผมไม่ได้เสียใจกับการชี้มูลตรงนั้นผมก็แก้ต่างได้แต่ผมก็สู้กันตรงนั้นครับการทุจริตต่อหน้าที่ของข้าราชการเนี่ยถ้าไปเรียกรับเงินอันนั้นมันก็น่าอายแล้วก็มาน่าขายหน้าแล้วก็เสียทักษีแต่ผมไม่เคยมีนะครับถ้าปปช.จะเอาเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของผมบกพร่องและไม่ชี้มูลผมอันนี้เดี๋ยวผมก็ต่อสู้ในกระบวนการต่อไปแล้วขอถามเป็นความรู้สึกได้ไหมคะเพราะว่าปปช.เนี่ยชี้มูลออกมาเมื่อวานนี้พอดีเลยในไทม์ไลน์ในช่วงนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันอะไรยังไงความรู้สึกเป็นยังไงคะพอเห็นว่าปปช.ชี้มูลมาคือครั้งที่แล้วเนี่ยโอเคผมรู้สึกว่าผมตกใจนะแต่ครั้งนี้ผมก็ถามว่าเราตกใจไหมมันก็มีบ้างอะแต่ผมเชื่อว่ามันกระบวนการเนี่ยมันมีอะไรที่มันมากกว่าที่เราคิดเราต่อสู้อย่างนี้แล้วก็เจอกระบวนการอย่างนี้ทำแบบนี้มาก็เราก็ว่ากันไปหลังจากที่เราต่อสู้แล้วก็เดี๋ยวก็รู้ครับว่าผลของการต่อสู้เป็นยังไงผมยืนยันนะครับผมไม่เคยทุจริตไม่เคยเรียกรับเงินและไม่เคยทุจริตต่อหน้าที่ในการที่จะเกี่ยวข้องกับเงินนะครับผมทำต่อหน้าที่ดังนั้นครับพ่อชัยวัฒน์คะวันที่มีการประชุมระดับจังหวัดน่ะที่คนก็แชร์เยอะที่มีภาพที่ผอ.พูดวลีนึงว่าผมอยากมีเรื่องแล้วความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมคะที่พูดประโยคนี้ออกมาค่ะที่ศาลากลางโคราชนะครับคืออย่างนี้คือเรื่องเดิมเนี่ยมันก่อนที่จะถึงผมเนี่ยเขาคุยกันกับสปก.คุยกับกรมป่าไม้อยู่นะครับในเรื่องของสปก.เนี่ยไปบุกรุกกรมป่าไม้ในพื้นที่สวนป่าอยู่แล้วแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์เอ้านี่คุณก็ไปบุกรุกทุกที่เลยคุณก็ทางนี้แม้กระทั่งมีคดีขึ้นศาลแล้วศาลสั่งแล้วให้ออกแล้วคุณก็อยู่วางแผนอยู่อันนั้นเขาทะเลาะกับเป็นทุนอยู่เดิมพอมาถึงผมปั๊บเนี่ยเขาก็พูดบอกว่าผมเนี่ยเอาหลักไปคืนท่านรองผู้ว่าเป็นประธานเนี่ยบอกผมหลักไปคืนเอ้ยผมถอนหลักมาแล้วเนี่ยผมรักทรัพย์เข้ามาแน่นอนแหละแต่ถ้าเขายืนยันว่าหลักทรัพย์ของเขาเนี่ยเป็นของเขาเนี่ยขอชนดีกว่า
อย่างนี้ก็มีเรื่องดีกว่าอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับหลักๆนั่นคือตัวหมุดเนี่ยเหรอครับตอนนั้นคือผอ.ไปถอนหมุดออกมาถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับครับฮะก็เรื่องนี้อยากให้จบยังไงถามเลยดีกว่าเพราะว่าหมุดเยอะมากนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับพื้นที่ฮะยังไงก็ไม่จบครับยังไงผมไม่ยอมอยู่แล้วนะครับผมไม่ยอมอยู่แล้วว่าถ้ามันถ้าจะมาเกี้ยเสียกันหรือว่าออกมาทางกลางๆหรือว่าไม่มีใครผิดเลยเนี่ยผมไม่ยอมอยู่แล้วครับเรื่องนี้ครับแล้วถ้าจะจบแบบที่ยอมได้ต้องจบยังไงคะพอชัยวัฒน์คือปากของผมต้องคืนมาอยู่แล้วตรงนั้นผมไม่ยอมว่าใครจะได้เฉือนไปตรงไหนสปกรจะเฉือนในส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยผมไม่ยอมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สู้ไปจนถึงศาลปกครองครับก็คืออาจจะต้องมีการรังวัดใหม่ให้เห็นกันไปเลยแล้วก็ถอดหมุดเหล่านี้ออกให้หมดคืนผืนป่าที่เป็นอุทยานแห่งชาติกลับมาให้หมดอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ครับสปกรต้องถอยครับสปกรถอนออกไปเลยครับถ้าสปกรถอนแล้วเรื่องนี้ก็อาจจะจบง่ายถ้าสปกรไม่ถอนแล้วยังดึงดังว่าจะต้องวางแผนที่ต้องมาขีดเขตกันใหม่เนี่ยผมไม่ยอมอยู่แล้วครับคือต้องถอนอย่างเดียวนะตอนนี้ใช่ครับเห็นมีข้อมูลเรื่องราคาที่ดินตรงนั้นว่าโอ้ราคาที่ดินกำลังขึ้นพรวดๆเลยเหรอคะพอคะก็ไร่ละ30ล้านนะครับใครควรจะได้นะครับตรงนั้นแบบนี้มันจะมีปัญหาในข้อกฎหมายที่ต้องสู้กันยาวไหมครับเพราะว่าหลายคนก็บอกเอ๊ะมันเหมือนมีกฎหมายคนละฉบับเรื่องของสปกก็ส่วนหนึ่งเรื่องของพื้นที่อุทยานแห่งชาติก็ส่วนหนึ่งแบบนี้ป่าไม้ก็ส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานหรือเปล่าครับพอชัยวัฒน์ครับก็ต้องต่อสู้ครับกระบวนการยุติธรรมก็มีการสืบสวนสอบสวนไม่เป็นไรครับก็สู้กันไปนะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็คงต้องปกป้องลูกน้องด้วยครับที่เหลือครับขั้นตอนหลังจากนี้ขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องเป็นยังไงต่อคะท่านบอกอ๋อคะก็เราต้องหาพยานหลักฐานนะหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่จะมัดกระบวนการนี้ให้ได้ครับค่ะขอบคุณมากนะคะที่เขาใส่กับเราเข้าใจว่าท่านมีรายการอื่นด้วยขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะได้ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ฟังจากน้ำเสียงแล้วก็ดูเหมือนมั่นใจว่าสิ่งที่ทำถูกต้องและจะต่อสู้เรื่องนี้อย่างเต็มที่นะใช่ค่ะก็ออกมาเป็นโทนนั้นนะคะ